เดี๋ยววันนี้นะคะจูนจะมาบอกวิธีการดูแลหุ่นฉบับของจูนธีรตีนะคะว่าควรออกแบบไหนให้มันได้สัดส่วนที่ดีอยู่กับ VC จูนเหมือนเดิมนะคะช่วงนี้นะคะกักตัวแบบนี้เราก็ต้องอยู่บ้านกันวนไปนะคะฟิตเนสก็ปิดยิมก็ไม่เปิดแต่ว่าสายเฮลตี้อย่างเราๆนะคะก็ต้องออกกำลังกายอยู่บ้านกันวนไปนะคะซึ่งมีสาวๆถามจูนมาเยอะมากๆนะคะว่าจูนมีวิธีดูแลหุ่นยังไงเดี๋ยววันนี้นะคะจูนจะมาบอกวิธีการดูแลหุ่นฉบับของจูนธีรตีนะคะว่าควรออกแบบไหนให้มันได้สัดส่วนที่ดีหรือว่าสาวๆนะที่เพิ่งเริ่มออกกำลังกายก็สามารถทำตามจูนไปด้วยได้นะคะงั้นพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ Let's goอย่างของตัวจูนเองเนี่ยอาทิตย์หนึ่งมี7วันใช่ไหมคะจูนจะไม่เล่นท้องไม่เล่นก้นไม่เล่นแขนแบบไม่เอา3อย่างเนี้ยมารวมกันในวันเดียวนะคะอย่างวันจันทร์จูนจะเลือกเล่นก้นแล้วก็ปิดท้ายด้วยการเดินเร็วประมาณ40นาทีถึง1ชั่วโมงซึ่งการเดินเร็วเนี่ยมันจะเป็นการแบบคาร์ดิโอหรือว่าถ้าใครไม่ชอบเดินเร็วก็อาจจะแบบโอเคไปกระโดดเชือกอะไรอย่างงี้ก็ได้อังคารจูนก็แบบอ่ะถ้าเหนื่อยก็พักก่อนแล้วก็วันพุธเนี่ยจูนจะเล่นหน้าท้องและก็ปิดท้ายด้วยการเดินเร็วเหมือนเดิมเหนื่อยจากวันพุธแล้วพฤหัสพักก่อนขอพักก่อนละกันอะไรเงี้ยพอมาวันศุกร์จูนก็จะเล่นแขนและปิดท้ายด้วยการเหมือนเดิมเลยค่ะการเดินนั่นเองก็คือถ้าขี้เกียจออกกำลังกายแต่ว่าอยากหุ่นดีจูนแนะนำให้อาจจะลองเล่นก่อนแบบท่าละแบบ2เซตมาปิดท้ายด้วยการเดิน20นาทีถึง25นาทีพอเรารู้สึกว่าเราเริ่มทำได้แล้วประมาณช่วงเดือนถึง2เดือนแรกเปลี่ยนจากการเดินแบบ20ถึง25นาทีเป็น30นาทีร่างกายของเราอะทุกคนจะแบบแข็งแรงไปโดยอัตโนมัติถ้าเราทำไปเรื่อยๆแบบสม่ำเสมอนะคะน้ำหนักคือทุกสิ่งจูนอยากให้วัดจากการใส่เสื้อผ้ามากกว่าอย่างจูนออกกำลังกายช่วงแรกๆตอนนั้นนะน้ำหนักจูน50เฮ้ยน้ำหนักฉันมันเท่าเดิมเลยแต่ว่าทำไมจูนใส่เสื้อผ้าแล้วแบบกางเกงจูนหลวมก็แสดงว่าจากไขมันของเราเนี่ยถูกเปลี่ยนเป็นกล้ามเนื้อแค่นั้นเองเปลี่ยนจากไขมันเป็นกล้ามเนื้อแล้วเนี่ยหุ่นของเรามันก็จะเฟิร์มขึ้นดูกระชับขึ้นนะคะดังนั้นนะคะอย่าไปวัดที่ตาช่างแหละทุกคนให้วัดจากการใส่เสื้อผ้าดีกว่าอดอาหารแต่ไม่ออกกำลังกายจะบอกว่าอันนี้เป็นความเชื่อที่ผิดเลยนะคะเพราะว่าเราควรกินอาหารให้ครบทั้ง3มื้อแต่ทุกอย่างที่เรากิน3มื้อแนะนำให้กินไม่เกิน5โมงมันจะเป็นช่วงเวลาที่แบบร่างกายกำลังเผาผลาญได้ดีนะคะถ้าเราอดอาหารนะคะมันจะทำให้เราฟีลแบบโยโย่ได้อะการที่เรากินมื้อหลักเลยอะมื้อเช้ามื้อเที่ยงมื้อเย็นมันจะทำให้เราไม่เกิดการกินจุกจิกระหว่างวันแต่ระหว่างที่เรารับประทานอาหารให้ครบทั้ง3มื้อเนี่ยเราก็ควรที่จะออกกำลังกายควบคู่ไปด้วยเวลาที่ออกกำลังกายที่ดีที่สุดคือช่วงเวลาบ่าย3ถึง5โมงเย็นต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมเข้าสู่การออกกำลังกายด้วยการใช้เสื่อโยคะที่ทุกคนสามารถออกตามอยู่บ้านณตอนนี้ที่กำลังดูคลิปอยู่ก็ได้นะคะสามารถออกตามได้เลยอย่างท่าแรกต้องเริ่มจากการยืดกล้ามเนื้อก่อนนะคะเพราะว่าการยืดเส้นยืดสายยืดกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะทำให้ร่างกายของเราแบบเส้นไม่ฉีกกล้ามเนื้อไม่อักเสบนะคะพอเรายืดเสร็จเราก็จะทำการแผลงก่อนแผลงของจูนนะคะจะทำ45วิจะทำด้วยกัน2เซตค่ะอย่างท่านี้นะคะก็จะช่วยในเรื่องของหน้าท้องทั้งหมดเลยเนี่ยข้างบนตรงกลางแล้วก็ข้างล่างคือจะช่วยหมดเลยแล้วก็แถมยังได้แขนแบบไหล่แขนอีกด้วยท่าที่2นะคะต่อด้วยท่าปั่นจักรยานค่ะซึ่งท่านี้นะคะจูนจะปั่น20ครั้ง2เซตท่านี้เนี่ยจะช่วยหน้าท้องตรงกลางข้างบนแล้วก็ข้างล่างนะคะท่าที่3นะคะก็คือท่ายืดตัวเข้าออกท่านี้จูนจะทำ15ครั้ง3เซตค่ะมันจะช่วยเฉพาะท้องล่างใครที่แบบมีท้องล่าง
แบบไขมันตรงนี้ช่วงนี้เยอะๆนะคะท่าที่4เป็นท่ายิมนาสติกดูมีเชฟนี่เขียนไว้เองนะใครที่อยาก LS อยากมีเอลที่แบบคอดๆหน่อยก็แนะนำท่านี้นะคะทำ15ครั้งทำ3เซตค่ะท่านี้เนี่ยจะช่วยไขมันตรงนี้ให้มันหายไปนะคะแล้วก็รวมถึงได้ V shape ตรงช่วงแบบกรอบข้างท้องตรงนี้ด้วยต่อไปท่าที่5นะคะเป็นการเล่นข้างท้องท่านี้ค่อนข้างที่จะแบบยากหน่อยเหมือนต้องแบบเล่นสักพักมันถึงจะแบบเล่นได้เนาะแนะนำให้ทำ15ครั้ง2เซตก็พอค่ะใครอยากมีแบบไหลตรงเนี้ยทุกคนจูชอบเรียกว่าไหลอ่ะไหลข้างท้องอ่ะตรงเนี้ยต่อไปนะคะท่าที่6ค่ะนอนคว่ำยกตัวขึ้นแล้วสลับท่านี้นะคะจูจะทำ15ครั้งครั้งละ2เซตนะคะก็คือจะช่วยเกี่ยวกับพวกแบบกรอบหน้าท้องตรงนี้กล้ามหน้าท้องข้างบนแล้วก็กล้ามหน้าท้องตรงกลางต่อไปค่ะก็คือท่านอนหงายแล้วก็ยกขาขึ้นสลับให้มันเป็นตัววีอย่างเงี้ยแล้วก็เอาขามาชนกันแบบนี้นะคะท่านี้จะทำ20ครั้งทำ2เซตค่ะท่านี้จะช่วยให้ขาดูเรียวขึ้นก็คือนางจะช่วยแบบเกี่ยวกับเรื่องต้นขาข้างในนะคะแล้วก็ต้นขาข้างนอกให้มันดูไม่เป็นเซลลูไลท์อ่ะทุกคนมันจะดูกระชับขึ้นนะคะต่อไปนะคะเราจะมาต่อด้วยการเดินเร็วด้วยแพดแบบลู่วิ่งนะคะคุณจะเดินเร็วด้วยความเร็ว3นะคะซึ่งมันจะเทียบเท่ากับการเดินเร็วบนลู่ใหญ่ๆประมาณความเร็ว5เลยลู่วิ่งเนี่ยจูแนะนำให้อัตราการเต้นของหัวใจที่ระดับ120ถึง130นะคะจังหวะการเต้นของหัวใจระดับประมาณนี้มันจะเป็นการเบลนไขมันออกได้ดีที่สุดก็อย่างวันนี้นะคะที่จูนเอามาแชร์ให้เพื่อนๆดูเป็นทริคในการออกด้วยเสื่อโยคะก่อนเนาะถ้าใครเป็นแบบมือใหม่เนาะจูก็แนะนำให้ทำแบบอย่างละเซตก่อนอะไรอย่างเงี้ยง่ายๆถ้าชอบท่าไหนอยากลดส่วนไหนอยากลดจุดไหนลองเอาท่าที่จูนบอกเนี่ยไปเล่นดูก่อนก็ได้ค่ะการที่เราแบบเหงื่อออกเยอะเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราออกกำลังกายได้เยอะแล้ววันนี้อันนี้ไม่ใช่นะทุกคนเพราะว่าการที่เหงื่อออกเนี่ยมันเป็นแค่การขับของเสียออกมาจากร่างกายก็แค่นั้นเองเพราะว่าจริงๆแล้วอะระบบเผาผลาญเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับอัตราการเต้นหัวใจนะคะสำหรับวิธีรับประทานอาหารของจูนนะคะวิธีที่ถูกต้องเลยนะคะทุกคนคืออย่างที่บอกไปเลยต้นคลิปนะคะว่าต้องกินให้ครบ3มื้อตอนเช้าจูนก็จะกินเป็นแบบอกไก่และบ่าย3ของจูเนี่ยก็จะเลือกกินเป็นแบบสลัดกับโยเกิร์ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอแบบมื้อเย็นพอมันไม่หิวแล้วอ่ะพอเรากินตัวสลัดไปแล้วอ่ะจูก็จะเลือกกินเป็นแบบอ่ะอย่างเงี้ยมันจะเป็นสารที่เหมือนทำให้เราอยู่ท้องขึ้นตัวนี้จะเป็น CalS นะคะของพีมายาแล้วก็ LS Light Super Drink เขาจะมีแบบพวกวิตามิน B วิตามิน C อยู่ในซองเดียวนะคะแล้วก็มีโคโค่นะคะอย่างพวกนี้แคลจะต่ำด้วยอย่างกล่องนี้นะคะแคลอรี่จะอยู่ที่ประมาณ 60-70 ถ้าหิวขนมเมื่อไหร่ก็คือเนี่ยหยิบมาชงเลยค่ะฉีกชงดื่มง่ายๆนะคะแล้ววันนี้นะคะก็เป็นทริคการออกกำลังกายเล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับจูนก็สามารถเอาไปทำกันในช่วงกักตัวได้นะคะบอกเลยว่านอกจากเราจะได้สุขภาพร่างกายที่ดีแล้วเรายังได้หุ่นที่ปังถ่ายรูปเก๋ๆอีกด้วยนะคะก็สามารถติดตามซิปได้นะคะที่Workpoint Today Play ใน Facebook Fanpage นะคะแล้วก็ YouTube สำหรับวันนี้จูต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย